ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมูลนิธิอนันทมหิดลหนึ่งในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีศักยภาพทางวิชาการดีเด่นและมีคุณธรรมให้มีโอกาสไปศึกษายังต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุดและนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไปโมเดิร์นไนท์ทีวีร่วมกับมูลนิธิอนันทมหิดลเสนอรายการหนึ่งในพระราชดำริแบบพิมพ์ฟันฟิล์มเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะและฟันรวมถึงแฟ้มข้อมูลของผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันคือข้อมูลสำคัญที่ทันตแพทย์จำเป็นต้องใช้ประกอบการวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาบูรณะฟื้นฟูฟันข้อมูลผู้ป่วยเหล่านี้มีคุณค่าสูงนอกจากจะใช้เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าและผลการรักษาของผู้ป่วยแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางตลอดจนการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาวิธีการรักษาและพัฒนางานวิจัยทางทันตกรรมที่สำคัญอีกมากมายจึงเป็นที่น่าเสียดายหากข้อมูลที่จัดเก็บเกิดการสูญหายและคงเป็นเรื่องที่ดีหากสามารถพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นระบบยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทุกวันมีผู้ป่วยมารับการรักษาที่คลินิกทันตกรรมจัดฟันของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นจำนวนมากการรักษาผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลารักษาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2-4 ปีแต่ในบางรายที่มีความผิดปกติของรูปหน้าและฟันมากอย่างในกลุ่มผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวหรือกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องรับการศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันอาจต้องใช้เวลารักษานานกว่า5ปีทันตแพทย์จัดฟันและผู้ช่วยทันตแพทย์จึงต้องมีระบบการเก็บภาพถ่ายแบบพิมพ์ฟันฟิล์มเอ็กซเรย์รวมถึงแฟ้มข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถสืบค้นและติดตามผลการรักษาได้สะดวกรวดเร็วแต่การรวบรวมข้อมูลหลายๆอย่างจำนวนมากๆไว้ในพื้นที่จำกัดการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลลงในสมุดและโปรแกรม Excel แบบเดิมนั้นไม่สามารถรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจากหลายช่องทางได้ในทันทีทำให้สืบค้นข้อมูลได้ยากใช้เวลานานและเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของทันตแพทย์จัดฟันเจ้าหน้าที่รวมถึงอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์อยู่เสมอๆข้อมูลต่างๆที่เราเคยเก็บไว้มักจะสูญหายเราก็มานั่งคิดกันว่าสิ่งที่เราทำให้คนไข้เพื่อการเรียนรู้มันทุกอย่างมันควรจะมีครบถ้วนสมบูรณ์ถามว่าสนใจที่เอาข้อมูลหรือว่าเอาซอฟต์แวร์ต่างประเทศมาใช้ไหมเราเคยดูแล้วแต่มันไม่เข้ากับเราแถมค่าใช้จ่ายก็สูงมีข้อจำกัดเยอะมากแล้วก็ไม่เหมาะที่จะมาใช้กับเอกสารหรือคนไข้ของเราได้ทุกๆเรื่องการรักษาของทันตกรรมจัดฟันบางครั้งเนี่ยใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือเราเรียกว่าการ transfer ผู้ป่วยนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าในทางกฎหมายแล้วเราจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลผู้ป่วยหลังจากที่รักษาเสร็จเป็นเวลาอีก10ปีเราเป็นโรงเรียนที่สอนทางด้านทันตกรรมจัดฟันระบบการเก็บจะต้องดีกว่าปกติเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลผู้ป่วยสำหรับการสอน
แล้วก็การวิจัยทางคลินิกด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีระบบการเก็บซึ่งค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเลยเป็นความจำเป็นนะคะที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาเองให้ตรงกับความต้องการของภาควิชาช่วยให้การเก็บข้อมูลผู้ป่วยสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบคณะวิจัยจากภาควิชาทันตกรรมจัดฟันคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เริ่มต้นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการวิชาการและการวิจัยขึ้นในปีพุทธศักราช2550โดยมีดร.วรพันธ์เรืองพกาอาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปีพุทธศักราช2541และในฐานะนักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรในภาควิชาทันตกรรมจัดฟันเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและบุคลากรในภาควิชาทันตกรรมจัดฟันให้มากที่สุดคือลักษณะการทำงานนะคะก็คือว่าตัวดิฉันเองเนี่ยจะต้องเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะคะหรือโปรแกรมเมอร์นั่นเองตัวโปรแกรมเมอร์เองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะรู้แต่ภาษาคอมพิวเตอร์แต่จะไม่รู้ภาษาของทางธุรกิจหรือไม่เข้าใจกระบวนการการทำงานของลูกค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือผู้ที่อยู่ตรงกลางเป็นคนที่สามารถถอดรหัสความต้องการของลูกค้าแล้วก็ไปคุยกับโปรแกรมเมอร์ได้ด้วยจะต้องเข้าไปคุยกับลูกค้าโดยถามความต้องการว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรบ้างเพื่อเราจะมาวิเคราะห์ว่าเราจะออกแบบยังไงให้ดีที่สุดสำหรับเขาอันนี้คือหน้าที่ของอาจารย์ที่อาจารย์ก็จะต้องมาออกแบบตัวหน้าจอก็เหมือนกับผู้สถาปนิกที่เขาออกแบบแปลนบ้านนะคะโดยที่หน้าจอตรงนี้เนี่ยจะใช้สื่อสารกับผู้ใช้โดยตรงในส่วนของปัญหานะครับก็คือทางฝั่งของโปรแกรมเมอร์ก็เรียนรู้แค่ในส่วนของการเขียนโปรแกรมแต่ในรูปแบบของการทำงานของแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรเนี่ยเราจะไม่มีความรู้ยิ่งถ้าเป็นธนกรรมจัดฟันเนี่ยรูปแบบการทำงานจะเป็นเฉพาะด้านพอเราทำโปรแกรมให้เขาใช้เนี่ยปัญหาที่เคยประสบมาก็คือเขาไม่ค่อยอยากจะใช้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของเขาได้พอมีอาจารย์วรพันธ์เข้ามาช่วยก็จะทำให้เรารับทราบปัญหาที่แท้จริงของเขาคืออะไรเราจะได้เขียนโปรแกรมเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของเขาแล้วมันจะสามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ครับในช่วงแรกของการดำเนินโครงการรองศาสตราจารย์นิตาวิวัฒนทีปะหนึ่งในคณะนักวิจัยที่ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทันตกรรมจัดฟันได้รวบรวมข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้วแต่ระบบที่พัฒนาขึ้นยังมีข้อจำกัดเรื่องความซับซ้อนและประสิทธิภาพการทำงานที่ออกแบบมาให้ใช้ได้เฉพาะที่เท่านั้นด้วยเหตุนี้ดร.วรพันธ์จึงเข้ามาร่วมทำงานกับรองศาสตราจารย์นิตาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลให้สามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้หลายคนที่อยู่ต่างสถานที่ได้ในเวลาเดียวกันโดยเริ่มต้นจากการศึกษาโครงสร้างระบบฐานข้อมูลเดิมและศึกษาขั้นตอนการทำงานของบุคลากรฝ่ายต่างๆโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการทำงานและปัญหาของการนำข้อมูลในระบบมาใช้งานรวมถึงปัญหาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆจากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความสามารถและออกแบบลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานและความต้องการของบุคลากรในภาควิชาทันตกรรมจัดฟันมากที่สุดและสร้างต้นแบบของระบบฐานข้อมูลทันตกรรมจัดฟันก่อนที่จะส่งต่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปพัฒนาจนเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เสร็จสมบูรณ์ต่อไปการทำงานของอาจารย์เนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ใช้เนี่ยเป็นหลักเราต้องคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักว่าเขาต้องการสิ่งที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกเขาหน้าตาเป็นยังไงนะคะให้ตัวซอฟต์แวร์มาช่วยงานอะไรเขาได้บ้างมาอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วได้ยังไงบ้างรองศาสตราจารย์นิตาวิวัฒนทีปะ
ได้รวบรวมสรุปความต้องการไว้ให้แล้วพอสมควรจึงเสนออาจารย์นิตาว่าฉันขออนุญาตออกแบบหน้าจอใหม่นะคะเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายที่สุดตรงนี้เราจะสร้างซอฟต์แวร์มาเพื่อช่วยลดเวลาในการทำงานของเขานะคะเราก็ได้ออกแบบไว้ให้ซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถทำฉลากได้อัตโนมัติสามารถทำรีพอร์ตต่างๆได้อัตโนมัติ so that people can understand how to use กว่า3ปีที่คณะนักวิจัยได้พัฒนาซอฟต์แวร์ทันตกรรมจัดฟันอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จในการสร้างระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทันตกรรมจัดฟันเวอร์ชันที่3ซึ่งมีระบบบริหารจัดการแบบทางไกลที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกจึงสามารถตอบสนองต่อการใช้งานที่แตกต่างกันของบุคลากรในภาควิชาทันตกรรมจัดฟันทุกระดับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นยังช่วยให้ผู้ช่วยทันตแพทย์เจ้าหน้าที่และบุคลากรฝ่ายต่างๆสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อบันทึกจัดเก็บหรือค้นหาข้อมูลผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันจัดทำสลากอัตโนมัติพิมพ์ภาพถ่ายผู้ป่วยและผลิตรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในคลินิกทันตกรรมจัดฟันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นนักศึกษาหลังปริญญารุ่นหนึ่งพอจบก็จะมีคนไข้ทรานสเฟอร์คือส่งต่อให้รุ่นน้องปีหนึ่งก็จะประมาณ100คนเมื่อก่อนจะใช้ระบบ Excel ค่ะจะทำให้มีความล่าช้าในการพิมพ์ข้อมูลค่ะเพราะว่าต้องพิมพ์แยกเป็นชื่อแต่ละอาจารย์แต่ละหมอแต่ปัจจุบันพอใช้ซอฟต์แวร์ใช้ดาต้าเบสก็พิมพ์ไปหน้าเดียวก็คือสามารถเซิร์ชขึ้นมาได้เลยว่าอาจารย์คนนี้มีคนไข้กี่คนชื่ออะไรบ้างจะทำให้เราทำงานน้อยลงก็คือแค่พิมพ์หน้าเดียวสามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้หลายๆอย่างซอฟต์แวร์ของระบบฐานข้อมูลทันตกรรมจัดฟันที่พัฒนาขึ้นยังเชื่อมโยงระบบเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด24ชั่วโมงจึงสามารถรองรับการทำงานและการประมวลผลจากผู้ใช้ระบบหลายคนซึ่งอยู่ต่างสถานที่ได้พร้อมกันส่งผลให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในคลินิกทันตกรรมจัดฟันคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ถนนโยธีและที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจังหวัดนครปฐมสามารถจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟันได้อย่างสะดวกรวดเร็วในเวลาเดียวกันโดยที่มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหายไปการที่เราสามารถที่จะเก็บข้อมูลดิจิทัลในแอปพลิเคชันตัวนี้ทำให้เราลดความกังวลไปได้ว่าถ้าหากว่ามีการสูญหายของข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นข้อมูลหลักซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะคะอาจารย์ก็ยังจะมีตัวดิจิทัลไฟล์ที่แบ็กอัพนะคะอยู่ในระบบอันนี้ก็จะเป็นความสบายใจของทันตแพทย์จัดฟันทุกคนน่ะนะคะระบบของ MU Orthodontic Database เนี่ยรูปแบบหน้าตาของแต่ละอินเทอร์เฟซเนี่ยอาจารย์ดร.วรพันธ์เรืองพกาได้ดีไซน์ให้ดูน่าใช้นะคะทำให้เราสามารถที่จะติดตามความก้าวหน้าของการรักษาได้ทันทีไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกนะคะเราสามารถที่จะเปิดเข้าไปดูแอปพลิเคชันโปรแกรมเราสามารถสืบค้นตั้งแต่ชื่อนะคะอายุความผิดปกติเบื้องต้นวิธีการของการรักษาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างมากในกรณีที่เราต้องการสืบค้นเคสที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อนำไปใช้ในการสอนหรือนำไปใช้ในการวิจัยทางคลินิกค่ะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังช่วยให้บุคลากรของภาควิชาทันตกรรมจัดฟันสามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการรักษาของอาจารย์และทันตแพทย์ประจำบ้านได้ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาการส่งต่อผู้ป่วยในระหว่างการรักษาจนกระทั่งสิ้นสุดการรักษานอกจากนี้นักศึกษาทันตแพทย์ยังสามารถบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการรักษาผู้ป่วยลงในระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นส่งผลให้อาจารย์สามารถตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วยของนักศึกษาทันตแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลาตัวซอฟต์แวร์เองสามารถทำได้หลายอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือรับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟันอย่างเช่นข้อมูลก่อนการรักษาข้อมูลหลังการรักษาข้อมูลระหว่างการรักษา
ออกแบบการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ด้วยเพราะว่าผู้ใช้ในแต่ละคนเนี่ยเขามีหน้าที่ในการดูแลคนไข้ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เรามีการจัดการหลังบ้านที่จะสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้ในสิทธิ์ไหนจะให้เขาเห็นหน้าจออะไรบ้างให้เห็นข้อมูลไหนบ้างเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ตามความต้องการตลอดเวลาตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้สร้างระบบขึ้นมารองรับเพื่อที่จะให้นักศึกษาส่งต่อคนไข้เองได้ในระบบก็ทำให้ผู้ดูแลมีความสะดวกยิ่งขึ้นเห็นรายงานต่างๆที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนคนไข้ในนั้นก็จะมีระบบการสืบค้นข้อมูลนะคะเราต้องการที่จะสร้างระบบที่เก็บข้อมูลคนไข้แล้วก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเพื่อไปใช้ในการวิจัยได้ด้วยการออกแบบให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนตัวแปรควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือลบข้อมูลภายในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการนักศึกษาอาจารย์และทันตแพทย์สาขาอื่นๆได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลในระบบเพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยทางทันตกรรมที่มีประโยชน์อีกมากมายเมื่อเราทำดาต้าเบสเป็นระบบเรียบร้อยแล้วเรานำความรู้นี้ไปเผยแพร่นอกจากอาจารย์แล้วนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังปริญญาเราก็จะนำข้อมูลนี้นะคะไปให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วนำไปให้กับสถาบันอื่นๆที่เห็นว่าเราทำแล้วมีประโยชน์สำหรับเขาเหมือนเป็นข้อมูลที่สามารถจะนำไปประยุกต์หรือนำไปใช้งานในลักษณะที่เขาจะนำไป develop ก็ได้วัตถุประสงค์ที่สำคัญยิ่งเลยคือเราต้องการนำข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยมาใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการเผยแพร่ทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำให้เกิดสกิลทำให้เกิดปัญญาที่จะนำไปรักษาผู้ป่วยทางด้านทันตกรรมจัดฟันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นความสำเร็จในการสร้างระบบฐานข้อมูลทางทันตกรรมจัดฟันของภาควิชาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยมหิดลคือประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในคลินิกตลอดจนการพัฒนางานด้านวิชาการและการวิจัยทางทันตกรรมจัดฟันให้ก้าวหน้าตอนนี้เราได้พัฒนาตัวซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการเก็บข้อมูลทันตกรรมจัดฟันไว้ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อให้ระบบนี้รองรับการบริหารจัดการในโรงพยาบาลไว้เรียบร้อยแล้วถ้าสมมติเราใช้สิ่งที่คนไทยผลิตขึ้นมาเองเราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์ในต่างประเทศซอฟต์แวร์เราเป็นเว็บเบสนะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกันได้ถ้าโรงเรียนทันตกรรมอื่นนะคะอยากจะใช้ตัวระบบซอฟต์แวร์ขึ้นของเราด้วยเนี่ยเราก็จะมีฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นตรงนี้ไม่ได้จะเป็นประโยชน์กับใครจะเป็นประโยชน์กับนักวิจัยผู้วิจัยที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟันเมื่อนักวิจัยได้ข้อมูลไปเยอะเขาก็จะหาโซลูชันเพื่อจะมาแก้ไขความผิดปกติบนใบหน้าของเราคนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากงานวิจัยก็จะเป็นคนไข้ที่มีปัญหาทางใบหน้าคนไข้ที่มีปัญหาทางเรื่องฟันผลจากการทำงานของดร.วรพันธ์เรื่องพกาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลกับคณะวิจัยของภาควิชาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทันตกรรมจัดฟันในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการวิชาการและการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้บริการทางทันตกรรมจัดฟันและเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่าต่อวงการทันตแพทย์ไทยในอนาคตอ
นิธิอนันทมหิดล1ในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติ